โทรหาผมมีอะไรอ่ะหรือว่าคุณเปลี่ยนใจอยากจะคุกเข่าอ้อนวอนให้ผมปราณีคุณสายไปแล้วพรอะไรที่ผมยอมมาหาคุณเนี่ยเพราะตั้งใจจะมาบอกคุณว่าเก็บของซะเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้องนี้จะกลายเป็นห้องทำงานของผมเซ็นเอกสารนี้ซะแล้วก็ยกหุ้นของบริษัทยาทั้งหมดให้ฉันทำไมผมต้องยกให้คุณด้วยเดี๋ยวบอร์ดผู้บริหารจะมาประชุมแล้วรีบเซ็นเอกสารนี้เถอะกูรู้นะว่ามึงบ้าแต่ว่าวันนี้มึงไม่ได้แดกยามาอะไรของมึงเนี่ยไม่รู้สึกคุ้นๆหรอว่าสิ่งนี้คุณเคยทำกับฉันมาแล้วอะอ๋อก็ตอนนั้นเนี่ยคุณเล่นเปิดคลิปของฉันบนจอที่ห้องประชุมนั่นแล้วคุณก็ยังกดดันให้ฉันรีบเซ็นเอกสารเพื่อจะปรับแบ่งหุ้นของบริษัทยาของฉันให้กับคุณแล้วคุณจำได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันที่คุณเดชตายถ้าคุณจำไม่ได้เนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะช่วยทบทวนความจำให้คุณเองยังฮาเซโยกดตรงนี้เพื่อไปดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ